มองไม่ยากเนาะแต่ถ้าเกิดให้ฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวก็คงจะไม่ชัดเจนอ่ะไปจดกันนิดหนึ่งจดกันนิดหนึ่งจดนิดหนึ่งค่ะเริ่มจดที่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะเลือกเครื่องมือแก้ไขภาพนี่ค่ะแก้ไขภาพนะนี่ใครที่ไม่ได้เอาภาพมานะคะนักเรียนก็นำภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นแหละมาทำไปก่อนไม่ว่าจะเป็นดอกทานตะวันเจ้าหมีแพนด้าตัวนั้นที่จะมีแทบทุกเครื่องนะนุ๊กก็เอามาก่อนจดแล้วค่ะลูกเลือกเครื่องมือแก้ไขภาพเพื่อใช้ในการตกแต่งนี้ไม่ต้องเขียนหรอกเอาแค่ว่าเลือกเครื่องมือแก้ไขภาพพอจดเตือนความจำไว้นิดหนึ่งเดี๋ยวเผื่อลืมนะคะขั้นที่หนึ่งเลือกเครื่องมือแก้ไขภาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการจะตกแต่งนะคะจากโฟลเดอร์ที่นักเรียนเก็บรูปภาพไว้เลือกรูปที่ต้องการจะตกแต่งทำอย่างนี้จะเห็นชัดกว่าไหมคะเห็นชัดกว่าเนอะ
ียบร้อยหรือยังนะคะเมื่อเลือกรูปภาพแล้วนะคะไอเลือกโฟลเดอร์แล้วนะคะแล้วก็เมื่อเลือกรูปภาพได้นะคะเราไปคลิกที่ภาพภาพนั้นก็จะมาปรากฏตรงกลางนะคะดังรูปภาพนี้คือภาพเล็กๆเนี่ยนักเรียนไปคลิกปุ๊บภาพก็จะมาปรากฏอยู่ตรงกลางที่เราสามารถจะตกแต่งได้นักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เลยค่ะเปิดแล้วก็จดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทำต่อสไลด์นี้เรียบร้อยยังคะยังจดต่อนะคะเปิดเครื่องแล้วจดต่อค่ะแค่เอามือไปกดปุ่ม power ไว้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะไปพูดถึงในเรื่องของหน้าหลักยังไม่เสร็จหลังจากนั้นเราจะไปดูที่หน้าหลักเลยนะคะหน้าหลักสามารถทำอะไรได้บ้างหน้าหลักนะคะสามารถที่จะเลือกให้ภาพมีสีเก่าได้ใส่กรอบลบมุมเส้นขอบแล้วก็กรอบรูปนะคะจดบันทึกด้วยในหน้าหลักนี้นะคะสามารถทำสีให้เก่าใส่กรอบนี่ค่ะใส่กรอบอยู่ด้านล่างเมื่อกี้นี้ยังไม่ทำให้ดูเนาะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะใส่กรอบแล้วก็ใส่เส้นขอบได้นะคะเรียบร้อยไหมคะยังนะยังอ
หน้าหลักอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวด้านล่างนะคะหน้าหลักเรียบร้อยนะคะนี่คือในหน้าหลักต่อไปใน